ทำความรู้จักหนุ่มคิมทิติสันนะฮะหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยอังกฤษผู้คว้าชัยชนะเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวทีประกวดหนุ่มหล่อนานาชาติแถวหน้าระดับโลกนะครับอย่างมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ซึ่งปีนี้นะครับผู้ที่ชนะใจกรรมการจนคว้าชัยชนะไปครองนะฮะนั่นก็คือน้องคิมมี่นะฮะทิติสันกู๊ดเบิร์นหนุ่มหล่อจากประเทศไทยที่ชนะได้อย่างสมศักดิ์ศรีขณะที่รองอันดับที่1นะฮะได้แก่หนุ่มหล่อจากเวเนซุเอลานะครับส่วนรองอันดับที่2นะฮะหนุ่มหล่อจากประเทศบราซิลนอกจากนี้นะครับหนุ่มไทยคิมมี่นะฮะยังคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับสำหรับโปรไฟล์ของหนุ่มคิมนะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะเจ้าตัวมีดีกรีเก่งรอบด้านเลยทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องการเรียนนะครับเดินแบบการแสดงไปจนถึงเรื่องของกีฬานะฮะคิมมี่ทิติสันกู๊ดเบิร์นนะครับเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย24ปีนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคอินเตอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลชื่นชอบและหลงไหลในการเล่นกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬารักบี้เคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีไปแข่งขันรักบี้เยาวชนที่ประเทศฮ่องกงนะครับคว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทีมชาติไทยนะครับน้องคิมเคยเข้าร่วมรายการค้นหาสุดยอดในแบบประเทศไทยนะครับ The Face Man Thailand เป็นตัวเต็งในทีม Mentor หมูอาสว่านะครับปัจจุบันเป็นในแบบและนักแสดงผลงานล่าสุดคือซีรีส์วายไทยพีเรียดนะครับเรื่องหอมกลิ่นความรักรับบทเป็นมิสเตอร์เจมทางพีนิวก็ขอแสดงความดีกับน้องคิมด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Spring News นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ